สวัสดีค่ะ Happy Halloween Day นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Two Inside News Break กับยูกิค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันค่ะไปพบกับพี่ติน่านะคะหรือว่าสาวคริสติน่าของเรานั่นเองค่ะที่ใจบุญนะคะมอบเงินทำบุญเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมค่ะนักร้องสาวใจบุญและเสียงดีติน่าคริสติน่าแท็กทีมบรรดาแฟนคลับนำเงินที่ได้รับการรับบริจาคพร้อมจำหน่ายนาฬิกาและประมูลนาฬิกาข้อมือของเจ้าตัวเป็นจำนวนเงินกว่า 400,000 บาทค่ะส่งมอบให้กับครอบครัวข่าว3เพื่อสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมซึ่งการทำบุญในครั้งนี้นะคะเจ้าตัวบอกถือว่าเป็นการทำบุญวันเกิดของตัวเองและที่สำคัญนะคะรู้สึกปลื้มมากๆเมื่อแฟนคลับทำเซอร์ไพรส์ด้วยเค้กก้อนโตให้เธอด้วยค่ะก็ในนามของตินาแล้วก็แฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆก็นำเงินมามอบให้เฉลี่ยประมาณเกือบ 400,000 บาทอะค่ะเริ่มต้นก่อนก็คือบอกว่าโอเคใครอยากจะทำบุญกับตินาเพราะว่าวันที่31นี้วันเกิดตินาปกติวันเกิดทุกปีเนี่ยก็จะแบบว่ารวบรวมกับน้องๆนี่บอกว่าโอเคเราจะไปทำบุญที่นี่นะหรือที่นี้แต่ปีนี้เนี่ยคิดว่าสิ่งที่ควรที่จะให้ความสำคัญมากก็คือผู้ที่ประสบภัยเรื่องน้ำท่วมนะคะก็เลยบอกเขาโอเคปีนี้เราจะมาช่วยคนที่น้ำท่วมแล้วกันก็บอกกับเพื่อนฝูงเพราะเป็นคนตัวแทนนำในการเคบรอสมาเขาให้ที่นำมา32เรือนเขาเลยบอกจะไปขายแบบว่าราคาเท่าไหร่ก็ได้คือแบบว่าให้เป็นทำบุญก็เราก็ตั้งไว้ที่ 3,110 บาทแป๊บเดียวก็คือหมดเลยแล้วคือทำยังไงให้มันได้มากกว่านี้อีกด้วยก็คือเรือนนี้คือเป็นของตินาส่วนตัวก็เลยบอกว่าประมูลแล้วกันก็ได้ไปในราคา 45,555 บาทน้องๆเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนคือมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยแต่ว่ามันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกคนมีความตั้งใจที่อยากจะช่วยเราติดตามข่าวคุณสรยุทธ์ตลอดเราก็มีความรู้สึกว่าแกลงพื้นที่จริงแล้วก็มันมีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องด้วยก็เลยคิดว่าน่าจะเนี่ยแหละก็คือรวบรวมเงินมาให้ทางครอบครัวข่าวสารนอกจากจะสวยนะคะยังใจดีดีค่ะมิน่านะคะสาวตินาถึงเป็นที่รักของแฟนเพลงและ True Insight ก็ขอร่วมเบอร์เดย์ให้กับสาวตินาในวันนี้ด้วยนะคะค่ะนอกจากสวยเรื่องใจดีขนาดนี้นะคะไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมถึงมีแฟนเพลงหนาแน่นขนาดนี้นะคะยังไงกิ๊กก็ขอแฮปปี้เบอร์เดย์พี่ตินาด้วยนะคะสำหรับข่าวบันเทิงต่างประเทศค่ะไปพบกับสาวเสียงทรงพลังเอเดลนะคะที่จำเป็นจะต้องยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ตทั้งหมดไปค่ะนักร้องสาวเสียงคุณภาพเอเดลเคยป่วยด้วยอาการเส้นเสียงอักเสบในเดือนมิถุนายนจนต้องเลื่อนทัวร์คอนเสิร์ตมาแล้วค่ะก่อนที่อาการป่วยแบบเดิมจะกลับมากำเริบอีกครั้งในช่วงปลายปีล่าสุดนักร้องสาวเจ้าของเพลงฮิต Rolling in the Deep ก็จำเป็นจะต้องพักยาวค่ะเนื่องจากอาการเจ็บคออย่างหนักในแบบเรื้อรังและจำเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดลำคอในเร็วๆนี้ด้วยค่ะจากอาการป่วยที่เป็นมากกว่าที่คาดการไว้นะคะแถมยังต้องขึ้นเขียงผ่าตัดเร็วๆนี้นะคะทำให้เอเดลจำเป็นจะต้องยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ตในปี2011ที่ยังเหลืออยู่ออกไปทั้งหมดโดยก่อนหน้านี้นะคะในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะนักร้องสาววัย23ปีก็เพิ่งยกเลิกทัวร์ในอเมริกามาหมาดๆโดยคุณหมอที่ทำการตรวจรักษาอาการป่วยได้สั่งให้เอเดลหยุดการใช้เสียงจนกระทั่งจะเสร็จสิ้นการผ่าตัดส่งผลให้เธอนะคะไม่สามารถเดินทางไปรับรางวัลสำคัญ2สาขาจากงานมอบรางวัล Q Awards ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่ะค่ะยังไงกิ๊กก็ขออวยพรให้สาวเอเดลหายป่วยไวๆนะคะเชื่อว่ากำลังใจจากแฟนๆเนี่ยก็คับคั่งไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วสำหรับยูกิลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ